พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในงาน Big Motor Sale 2019ซึ่งได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย YZF R1 YZF R1MSR 400และ XSR 155พิธีการเปิดรถใหม่เริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณวราธรเจนจรัสกุลผู้จัดการทั่วไปการตลาดกลุ่มสินค้าสปอร์ตของ Yamaha ออกมาเปิดตัวรุ่น XSR 155เป็นคันแรกโดยมีการเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในราคา 91,500 บาทซึ่งเป็นราคาแบบช็อคไพรส์ที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงกับมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่สไตล์สปอร์ตเฮอริเทจดีไซน์ผสมผสานกันระหว่างสปอร์ตเนกเก็ตและสปอร์ตคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมให้ความลงตัวเป็นอย่างยิ่งถัดมาก็ได้มีการเชิญคุณวีรพงษ์ธนากิจจานนท์ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจบิ๊กไบค์ของ Yamaha ออกมาเปิดตัวรุ่น SR 400 Big Single สปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียว 400cc รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ40ปี Anniversary ของ SR 400โดยการเปิดตัวครั้งนี้ยังไม่เปิดราคาให้ทราบแต่อย่างใดซึ่งราคาเดิมของ SR 400อยู่ที่ 275,000 บาทครับสำหรับการเปิดตัว YZF R1 และ R1M นั้นได้มีการเชิญนักแข่งชื่อดังนั่นก็คือสแตมอภิวัตวงธนานนท์อดีตแชมป์เอเชียนะครับออกมาเปิดผ้าคลุมรถใหม่ทั้ง2รุ่นซึ่งในปีนี้สแตมได้มาขับขี่รถแข่งก็คือ YZF R1M นั่นเองครับและนี่ก็คือ YZF R1 และ YZF R1M ปี2020โดยเปิดราคาอยู่ที่ 849,000 บาทส่วน R1M นั้น 1,149,000 บาทครับแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50,000 บาทด้วยกันมันคือสุดยอดซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 1,000cc ของ Yamaha ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากมายในปีนี้และในช่วงนี้เรามาฟังการสัมภาษณ์คุณสกลนัทธรรมนิติเวชผู้จัดการส่วนขายและการตลาดของกลุ่มบิ๊กไบค์ Yamaha กล่าวไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บูธ Yamaha Rider Cafe นะครับคอนเซ็ปต์บูธเราเรียบง่ายมากครับก็คือเป็นคาเฟ่หรือว่าจุดรวมของเหล่าไบเกอร์บรรยากาศง่ายๆสบายๆมีทั้งกาแฟมีที่พักนั่งชิลๆให้พบกับเพื่อนแล้วก็การเลือกชมดูรถนะครับและขนาดเดียวกันสำคัญมากครับมีรถแล้วมีคนขี่แล้วคนซ้อนสวยๆนะครับวันนี้เรามีคนซ้อนสวยๆบรรยากาศดีรถสวยแล้วคนซ้อนสวยๆเพื่อสร้างมูลค่าให้กับทุกท่านนะครับขอเชิญที่บูธ Yamaha Rider Cafe แล้วขณะเดียวกันวันนี้เราเปิดตัวรถด้วยกันทั้งหมด4รุ่นด้วยนะครับตัวแรกเลยก็คือรุ่นใหญ่สุดเลยหรือว่าตัวจบนะครับก็คือ R1M ปี2020ตัวที่2นะครับก็คือ R1 ปี2020เช่นเดียวกันซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่มากหรือว่ายกมาจาก MotoGP เลยแล้วก็สาย Heritage หรือสายคลาสสิกนะครับวันนี้เราเปิดให้ชมรถ SR 400นะครับซึ่งเป็น Anniversary 40ปีของเราตอนนี้เรายังไม่เปิดจองครับเร็วๆนี้เราจะรีบให้ทุกคนได้จองกันและตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือ XSR 155ซึ่งราคาเปิดเล้าใจมากครับ 91,500 ตัวนี้สามารถที่จะจับต้องได้และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานและขนาดเดียวกันคุณสามารถเอาไปตกแต่งต่อเพื่อบ่งบอกความเป็นคุณรถของเราครบทุกเซกเมนต์และที่สำคัญที่สุดครับออกรถง่ายเรามีทั้งโปรโมชั่นที่ช่วยให้ทุกคนออกรถได้ง่ายหรือดอกเบี้ย 0% ขอเชิญที่บูธ Yamaha และสุดท้ายที่เราเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับตัวใหม่ที่เราเปิดตัวก็คือตัว R1M 2020กับ R1 2020เราแถมโปรโมชั่นนะครับก็คือประกันภัยชั้น1ฟรีไปเลยแล้วผมอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาพบกับรถสวยๆบรรยากาศดีๆที่บูธ Yamaha Rider Cafe แล้วก็น้องน่ารักน่ารักฟิลแฟนนะครับตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่25สิงหานี้นะครับที่ไบเทคบางนาฮอล์106นะครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับ Yamaha เปิดราคา YZF R1 ปี2020อยู่ที่ 849,000 บาทส่วน YZF R1M 1,149,000 บาทแพงขึ้นกว่าเดิม 50,000 บาทครับการเปลี่ยนแปลงของ R1 และ R1M ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ชุดแฟริ่งหน้าทั้งหมดรวมถึงครอบถังน้ำมันเพิ่มความแหลมคมและความฉบเฉี่ยวให้มากขึ้นเครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล4วาลต่อสูบเพราเข้าเวียงแบบ Cross Plane Crankshaft 998cc 200แรงม้าที่ 13,500 รอบต่อนาที
มีการปรับปรุงชุดฝาสูบใหม่พอร์ต ID ไอเสียปรับใหม่หัวฉีดใหม่ปรับองศาการยิงของหัวฉีดนะครับให้เข้าตรงสู่ห้องเผาไหม้มีการปรับองศาของแคมชาฟต์ใหม่ระบบ YCCT Yamaha Chip Control Total หรือว่าคันเร่งไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนใหม่ไม่มีสายเคเบิลเป็นไฟฟ้า 100% มีการปรับปรุงระบบ YCCI Yamaha Chip Control Intakeซึ่งก็หมายถึงระบบที่มีการปรับความยาวท่อ ID ให้ยาวและสั้นเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการปรับ mapping ของกล่อง ECU ใหม่ปรับกระจุระเบิดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกล่อง IMU แบบ6แกนมีการปรับปรุงใหม่เช่นกันไจโรเซนเซอร์และ G sensor มีการปรับใหม่สำหรับ R1M นั้นนะครับจะมี fairing แบบ carbon fiber และมี GPS data logging ซึ่งจะมีการส่งข้อมูลของ CCU ก็คือ communication control unit ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เทคโนโลยีใหม่ของ R1 และ R1M ในครั้งนี้ก็คือระบบ EBM Engine Brake Management มี3 level หรือว่า3ระดับด้วยกันซึ่งจะมีการปรับความหน่วงของ Engine Brake ให้มากขึ้นหรือน้อยลงได้นอกจากนี้แล้วยังมีระบบ BC หรือว่า Brake Control System มี2โหมดด้วยกันก็คือ BC1 และก็ BC2 ทำงานร่วมกันกับระบบ Cornering ABS สำหรับ SR400 Sport Classic Big Single เครื่องยนต์สูบเดียว 400cc เป็นการฉลองครบรอบ40ปี anniversary ของ SR400 ที่กำหนดขึ้นมาตั้งแต่ปี1978โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบดั้งเดิมสไตล์คลาสสิกไฟหน้าทรงกลมไฟเลี้ยวและเลือนใหม่ทรงกลมเช่นกันรุ่นนี้ใช้วงล้อหน้าหลังอลูมิเนียมสีทองเพลทชื่อรุ่นก็เป็นสีทองเช่นกันเอกลักษณ์ดั้งเดิมของมันก็คือสตาร์ทเท้านะครับรุ่นนี้ไม่มีสตาร์ทไฟฟ้า Yamaha เปิดตัว SR400 40ปี anniversary ในครั้งนี้เป็นการเปิดโชว์อย่างเดียวครับยังไม่เปิดจองเพราะว่าราคายังไม่ออกมาแต่จากราคาเดิมที่วางไว้ 275,000 บาทนั้นก็คาดว่าราคาคงไม่แตกต่างจากเดิมมากนักแม้ว่าจะมีราคาค่าตัวที่สูงกว่ารุ่นอื่นๆแต่ว่ายอดขายของมันนั้นยังคงทำได้ดีอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแฟนคลับของ SR400 ยังคงเหนียวแน่นมันคือที่สุดของสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียวแบบ Big Single ที่มีอยู่ในขณะนี้จะขี่ไปอีกกี่ปี SR400 ก็คือ SR400 เหมือนเดิมครับไฮไลท์สำคัญของงาน Big Motor Sale 2019ในปีนี้ก็คือการเปิดตัวรุ่น XSR155 Sport Heritage ที่มีดีไซน์ย้อนยุคไฟหน้าทรงกลมเรือนใหม่และไฟท้ายทรงกลมเช่นกันมันคือการผสมผสานกันระหว่าง Sport Naked และ Sport Classic กับถังน้ำมันทรงหยดน้ำและการโชว์เครื่องยนต์รวมถึงเบาะนั่งแบบตอนเดียวที่แตกต่างไปจาก MT15 Sport Naked ที่มีดีไซน์แหลมคมและ YZF-R15สปอร์ตฟูลแฟริ่งในสไตล์ของรถแข่งแต่ว่า XSR155 ในครั้งนี้มันคือสปอร์ตที่มีดีไซน์แตกต่างให้การใช้งานได้ครอบคลุมกว้างขวางจะขี่เล่นในเมืองก็ได้ขี่ใช้งานก็ดีให้ความคล่องตัวสูงกำลังเครื่องยนต์เหลือเฟือนะครับกับการขับขี่ทั่วๆไป155 cc 19.31 แรงม้าท็อปสปีดทำได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีสี่สีให้เลือกกับราคาแบบช็อคไพรส์ 91,500 บาทครับรุ่นที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากอีกรุ่นหนึ่งก็คือไนเคนมอเตอร์ไซค์ที่มีล้อหน้าคู่ในแบบลินนิ่งมัลติวิวเครื่องยนต์3สูบเรียง12วาล847 cc บล็อกพื้นฐานดีกว่ารุ่นของ MT09 115แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีมีหลายคนสงสัยครับว่ามอเตอร์ไซค์ล้อหน้าคู่แบบนี้จดทะเบียนเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่า3ล้อคำตอบก็คือว่าถ้าล้อหน้าคู่มีระยะห่างไม่เกิน60เซนติเมตรให้ถือว่าเป็นล้อประคองจดทะเบียนเป็นมอเตอร์ไซค์2ล้อครับ Yamaha เปิดไนเคนโชว์เพียงอย่างเดียวครับไม่ได้มีการประกาศราคาแต่อย่างใดคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ที่งาน Motor Expo จะมีการเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือ Yamaha กับงาน Big Motor Sale 2019ที่มีรถใหม่เปิดตัวทั้งหมด4รุ่นเรื่องราวของ XSR155 จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ